ในที่สุดปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงหลังจากทางเจ้าหน้าที่สหรัฐออกมาระบุครับว่าได้พบซากชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันหลังจากที่ขาดการติดต่อไป4วันเต็มๆก็ไปพบนะครับอยู่ใกล้ๆกับซากของเรือไททานิกขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันว่าผู้โดยสารทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดคนเรือตีจอนเมอร์เกอร์ผู้บัญชาการหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐแถลงว่าได้พบซากชิ้นส่วนจำนวน5ชิ้นของเรือดำน้ำไททันที่คาดว่าเกิดจากการระเบิดและทำให้ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดโดยยานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับจากเรือ Horizon Arctic พบชิ้นส่วนหางของเรือไททันอยู่ห่างออกไปจากซากส่วนท้ายเรือไททานิกประมาณ490เมตรและยังพบชิ้นส่วนขนาดใหญ่อื่นๆรวมถึงส่วนหน้าของเรือกับส่วนนอกของห้องแรงดันซึ่งจากซากที่พบระบุได้ว่าเรือได้สูญเสียแรงดันในห้องโดยสารทำให้เกิดการระเบิดแบบ implosion หรือว่าการระเบิดยุบตัวลงเข้าสู่ภายในแบบฉับพลันโดยตอนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ครับยังคงเร่งค้นหาร่างของผู้โดยสารต่อไปแต่ยังไม่สามารถยืนยันนะครับว่าจะเก็บกู้ร่างทั้งหมดขึ้นมาได้หรือเปล่าครับโดยผู้โดยสารบนเรือทั้ง5คนประกอบไปด้วย Stockton Rush CEO ของ Ocean Gate บริษัทเจ้าของเรือไททันซึ่งรับหน้าที่เป็นกัปตัน Hamish Harding อภิมหาเศรษฐีชาวอังกฤษชาซาดาดาวุฒินักธุรกิจชาวปากีสถานและลูกชายสุเลมานดาวุฒและพออองรีนาโกเยนักสำรวจนักดำน้ำชาวฝรั่งเศสเจ้าของฉายามิสเตอร์ไททานิกขณะที่ล่าสุดทาง Ocean Gate ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียในครั้งนี้รวมถึงครอบครัวของทั้ง5คนบนเรือพร้อมทั้งระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาอันโศกเศร้าของบรรดานักสำรวจใต้สมุทรและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมภารกิจค้นหาเรือดำน้ำไททันโดยเรือไททันครับเขาก็จะเปิดให้คนที่สนใจนะครับไปชมซากเรือไททานิกโดยจะคิดค่าใช้จ่ายคนละ 250,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า8ล้านบาทครับไททันเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กมีความยาวเพียง22ฟุตดำเนินการโดยบริษัท Ocean Gate Expedition โดยจะให้บริการพานักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวชมซากเรือสำราญในตำนานอย่างไททานิกสามารถรองรับลูกเรือได้ทั้งหมด5คนโดยเรือสามารถดำน้ำลึกถึง 4,000 เมตรเดินทางด้วยความเร็ว2นอตหรือประมาณ 5.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนการเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องลงชื่อในเอกสารรับรองว่าการใช้บริการเรือดำน้ำไททันอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บพิการหรืออาจจะเสียชีวิตได้โดยสนนราคาตั๋วเที่ยวชมต่อทริปอยู่ที่คนละ 250,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 8,700,000 บาทใช้เวลาประมาณ8วันเรือไททันครับได้ดำน้ำลงไปนะครับที่ระดับความลึก 4,000 เมตรครั้งแรกต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2561ต่อมาในปี2564เป็นปีแรกนะครับที่ไททันลงไปสำรวจซากของเรือไททานิกซึ่งจมอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกจุดเด่นของเรือไททันคือมีน้ำหนักเบาเนื่องจากทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงทนทานและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการสร้างเรือดำน้ำทั่วไปสำหรับพื้นที่ภายในมีอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารจาก Starlink ของอีลอนมัสก์และยังมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นการวัดเสียงและความดันเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบเมื่อเรือดำลงไปสู่ความลึกที่เพิ่มมากขึ้นในตัวเรือไม่มีที่นั่งผู้โดยสารต้องนั่งบนพื้นไม่มีหน้าต่างแต่มีเพียงช่องเล็กๆเอาไว้ชมวิวใต้ท้องทะเลและซากเรือไททานิกโดยมีห้องน้ำบริการเพียงแค่1ห้องสำหรับทริปล่าสุดนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไปชมนะครับซากเรือไททานิกซึ่งจมลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่ปี1912เรือไททันเริ่มลงไปใต้น้ำเมื่อเวลา 8:00 นของวันอาทิตย์ซึ่งตามกำหนดการจะต้องกลับขึ้นมาในอีก7ชั่วโมงให้หลังแต่กลายเป็นว่าหลังลงไปไม่ถึง2ชั่วโมงก็ขาดการติดต่อกับยานแม่เป็นที่มาของปฏิบัติการค้นหาเรือไททันที่ต้องทำแข่งกับเวลาหลังจากมีรายงานว่าออกซิเจนในเรือกำลังจะหมดลงในอีก96ชั่วโมงข้างหน้าแม้ไททันครับจะดูเป็นเรือดำน้ำที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดำน้ำได้ลึกถึง 4,000 เมตรหรือประมาณ4กิโลเมตรด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับตั้งแต่มีการสร้างเรือขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตั้งแต่มีการเปิดเรือดำน้ำไททันบรรดาผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งได้แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยหลังจากทาง Ocean Gate ไม่ยอมให้ภาคีฝ่ายที่3รับรองความปลอดภัยของไททันอาทิเช่น American Bureau of Shipping ซึ่งจะทำหน้าที่จัดประเภทยานใต้น้ำหรือกลุ่มบริษัท DNV ผู้จัดการความเสี่ยงและรับประกันคุณภาพอิสระของยุโรปซึ่งบรรดาบริษัทเหล่านี้จะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการออกแบบยานใต้น้ำโดยวิลโคเนนประธานคณะกรรมการดูแลยานใต้น้ำบริษัท Marine Technology Society ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างบริษัทด้วยกันเองได้ทำจดหมายลงวันที่27มีนาคม2561โดยส่งไปถึง Stockton Rush ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Ocean Gate
ดยเขาแสดงความกังวลหลายเรื่องเกี่ยวกับไททันเนื่องจากมองว่าปัญหาของไททันไม่ใช่แค่ความบกพร่องในการออกแบบอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการที่ Ocean Gate ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของการออกแบบการผลิตและทดสอบยานใต้น้ำนอกจากผู้เชี่ยวชาญจะออกมาวิจารณ์แล้วครับปรากฏว่าพนักงานของ Ocean Gate ซึ่งเป็นคนสร้างเรือไททันขึ้นมาก็ออกมาโจมตีเหมือนกันจนเกิดเป็นคดีความนะครับต้องฟ้องร้องกันในชั้นศาลครับเมื่อวันที่18มกราคม2561เดวิดลอลิสพนักงานของ Ocean Gate ได้ส่งรายงานวิศวกรรมที่เขาเขียนขึ้นมาเองให้กับทางผู้บริหารของบริษัทโดยรายงานฉบับนี้ได้วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการวิจัยและการพัฒนาเรือไททันของ Ocean Gate โดยเขากังวลอย่างมากเรื่องของการใช้วัสดุที่ใช้ในตัวเรือรวมทั้งการที่บริษัทไม่มีการทดสอบตัวเรือด้านความสามารถในการต้านทานแรงดันในระดับน้ำลึกปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นบริษัทได้มีการเรียกประชุมเพื่อหารือถึงข้อกังวลดังกล่าวซึ่งในตอนปิดประชุมลอร์ดลิสได้ประกาศว่าเขาไม่สามารถยอมรับการออกแบบเรือไททันของ Ocean Gate และจะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยมีลูกเรือถ้าไม่มีการทดสอบเพิ่มเติมหลังจากนั้นลอร์ดลิสถูกบริษัทไล่ออกและต่างฝ่ายต่างฟ้องร้องเป็นคดีความโดย Ocean Gate ฟ้องลอร์ดลิสกล่าวหาว่าเขาได้มีการนำข้อมูลความลับของบริษัทไปหารือกับคนอื่นอย่างน้อย2คนส่วนทางลอร์ดลิสก็ฟ้องกลับปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและอ้างว่า Ocean Gate ฟ้องเขาเพื่อปิดปากไม่ให้เปิดเผยปัญหาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารส่วนถ้าไปถามคนที่เคยใช้บริการเรือไททันนะครับก็ต่างออกมาบอกเลยนะครับว่าเรือมักจะประสบปัญหาขาดการติดต่ออยู่เป็นประจำครับเว็บไซต์ The Guardian รายงานทำนองเดียวกันว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญห่วงเรื่องของความปลอดภัยของเรือไททันมานานแล้วโดย The Guardian เชื่อว่าก่อนออกเรือไททันต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรฐานอย่างแน่นอนแต่ที่เป็นประเด็นปัญหาคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมยานใต้น้ำส่วนทางด้านไมลิสผู้ที่เคยลงเรือไททันมาก่อนเมื่อปีที่แล้วเปิดเผยว่าก่อนลงเรือต้องมีการลงนามที่จะไม่ยื่นฟ้องร้องบริษัทและเขายังบอกด้วยว่าเคยเดินทางกับ Ocean Gate มาแล้ว3ครั้งและเรือมักจะขาดการติดต่อแทบทุกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์เรือไททันระเบิดครับเขาทำให้หลายหน่วยงานออกมาเรียกร้องนะครับว่าควรที่จะหยุดการสำรวจซากเรือไททานิกเพราะว่ามันอันตรายอย่างมากครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ